็มมุมเป็นนาทีสุดท้ายมาดูกันว่าบุรีรัมย์จะทำได้จะนำหรือเปล่ามาดูกันต่อดูกันโดยธีรธรโยนไม้โยนกลับไปแล้วยิงหุ้ยโดยสุภชัยใจเด็ดนาทีสุดท้ายมาดูบอลมาเร็วเกินไปขนาดคนภาคยังไม่ทันเลยมันเร็วมากมันดูไม่ทันสุภชัยใจเด็ดนี่ก็ไม่ธรรมดาคนหนุ่มคนใต้เจอก่อนเปิดลีกับทางฝั่งสุภชัยใจเด็ดนะต้องดูมาเตียบอจาธีรธรของธีรธรครับเต็มหัวครับไม่พลาดนะจังหวะนี้เลือกไปที่2-2ครับสุภชัยใจเด็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำคิดฉี SC 2-1ครับต้องบอกว่า2ประตูที่บุรีรัมย์ได้เนี่ยเกิดจากลูกกลางอากาศทั้งนั้นเลยครับพี่ชายหมอครับผมก็เป็นการมงลูกแรกก็ดูบัญญาโมงเปลี่ยนทางนี่ก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนทางซ้ายและขวาส่วนดูบัญญาไปทางซ้ายส่วนสุภชัยมาทางขวาทำให้ผู้รักษาประตูของเขางงตามไม่ทันเสด็จโจอะไรอย่างนี้โอเคครับผู้สินเป่าจบเกมในครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำคิดเฉียด4-2ครับ